ด้วยฤทธานุภาพของพระบิดาในสวรรค์ด้วยฤทธานุภาพของพระบุตรและด้วยฤทธานุภาพของพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยฤทธานุภาพของไม้กางเขนและฤทธานุภาพของพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้าฮาเลลูยา The power of the Father in heaven The power of the Son of God Jesus Christ The power of the Holy Spirit Hallelujah and the power of the cross The power of the blood of Jesus Oh Hallelujah ขอฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าทั้งสามพระภาคที่จะส่งผลให้ผู้ที่ได้ยินได้ฟังและผู้ที่กำลังจะได้รับความรอดได้เข้ามาในล่มพระคุณขององค์พระผู้เป็นเจ้าและต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเขาทั้งหลายและผู้ที่มีความทุกข์ได้รับการปลดปล่อยผู้ที่มองไม่เห็นทางนั้นได้รับการช่วยกู้ผู้ที่ยากจนได้รับการช่วยเหลือผู้ที่ถูกขังฝ่ายวิญญาณจะได้รับการปลดปล่อยผู้ที่เจ็บป่วยจะได้รับการรักษาและจะได้รู้ถึงปีแห่งความโปรดปรานขององค์พระผู้เป็นเจ้าขอบคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์มอบทุกชีวิตจิตวิญญาณบนโลกใบนี้ไว้ในพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระองค์อธิษฐานและขอบพระคุณในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนการสร้างความสัมพันธ์กับพระเจ้าการฟังพระสุรเสียงพระคำที่เราควรท่องจำไว้ก็คือพระคำลูกาบทที่11ข้อ28ได้กล่าวว่าพระองค์ตรัสว่ามิใช่เช่นนั้นแต่คนทั้งหลายที่ได้ยินพระวจนะของพระเจ้าและถือรักษาพระวจนะนั้นไว้ก็เป็นสุขอาเมนคุณเริ่มต้นการเดินทางของคุณด้วยการรู้จักกับพระเจ้าและเติบโตในความสัมพันธ์กับพระองค์สำหรับการเติบโตในความสัมพันธ์นั้นคุณต้องมีหลักพื้นฐาน2ประการคือเวลาและการติดต่อสื่อสารในทำนองเดียวกันคุณต้องใช้เวลาในการติดต่อสื่อสารกับพระเจ้าเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับพระองค์ซึ่งพวกเราเรียกว่าเป็นเวลาในห้องสดับฟังการติดต่อสื่อสารที่มีความหมายต้องเป็นลักษณะของการติดต่อ2ทิศทางคือการพูดคุยโต้ตอบและการฟังซึ่งกันและกันสำหรับในสัปดาห์นี้เราจะพูดถึงการฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าคุณต้องเรียนรู้ที่จะฟังพระวจนะคุณต้องเรียนรู้ที่จะฟังพระเจ้าเพราะว่าพระองค์มีพระประสงค์ที่จะพูดกับคุณเป็นส่วนตัวเหมือนบิดาคุยกับบุตรพระเจ้าตรัสผ่านพระคัมภีร์มีหลายทิศหลายทางที่พระเจ้าจะตรัสผ่านสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าตรัสผ่านคือตรัสผ่านพระคัมภีร์พระคัมภีร์เป็นเสียงที่พระเจ้าพูดกับเราในหนังสือพระคัมภีร์มีทั้งหมด66เล่มโดยมี39เล่มเป็นพระคัมภีร์เดิมและอีก27เล่มเป็นพระคัมภีร์ใหม่พระเจ้าทรงใช้คนแตกต่างกันในหลายยุคหลายสมัยเป็นเวลามากกว่า 1,500 ปีเขียนพระคัมภีร์ขึ้นมาพระคัมภีร์ถูกเขียนขึ้นโดยมนุษย์ภายใต้การทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะว่าคำของผู้เผยพระวจนะนั้นไม่ได้มาจากความคิดในจิตใจของมนุษย์แต่มนุษย์ได้กล่าวคำซึ่งมาจากพระเจ้าตามที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ดลใจเขาอยู่ใน2เปโตรบทที่1ข้อ21ด้วยเหตุนี้พระคำจึงเป็นพระคำของพระเจ้าในพระคัมภีร์จึงเป็นพระคำของพระเจ้าในพระคัมภีร์พระเจ้าเปิดเผยพระองค์เองและตรัสเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเรากับพระองค์ในที่นี้มี3แนวทางในการฟังพระคำผ่านพระคัมภีร์ยกตัวอย่างเช่นคุณกำลังอ่านมาระโกบทที่2บทที่8ข้อ2ถึง3ซึ่งเกี่ยวกับสิ่งที่พระเยซูตรัสว่าเราสงสารคนเหล่านี้เพราะเขาค้างอยู่กับเราได้3วันแล้วและไม่มีอาหารจะกินถ้าเราจะให้เขากลับไปบ้านเมื่อยังอดอาหารอยู่เขาจะหิวโหยสิ้นแรงลงตามทางเพราะว่าบางคนมาไกล จากพระคำนี้ในข้อที่หนึ่งพระองค์พูดอะไรเกี่ยวกับตัวพระองค์เองพระองค์ทรงเปิดเผยว่าพระองค์ทรงสงสารและมีความห่วงใยมากแค่ไหนในข้อสองพระเจ้าพูดอะไรเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตคริสเตียนคุณอาจได้ยินว่าพระเจ้าทรงสอนให้คุณสงสารและระลึกถึงผู้ที่ขัดสนรอบตัวเราในข้อที่สามพระเจ้าต้องการให้เราทำอะไรอีกครั้งที่คุณจะได้ยินเสียงพระเจ้าตรัสให้คุณสงสารแม่ไม้ข้างบ้านโดยแบ่งปันอาหารให้กับเธอและลูกๆของเธอในคำอธิษฐานสำหรับการฟังพระสุรเสียงขอพระเจ้าทรงเปิดตาใจของข้าพระองค์เพื่อให้ข้าพระองค์ได้มองเห็นพระองค์เพราะข้าพระองค์ต้องการรู้จักพระองค์และเปิดหูเปิดในจิตใจของข้าพระองค์เพื่อให้ข้าพระองค์ได้ยินพระองค์เพราะข้าพระองค์ต้องการเชื่อฟังพระองค์เอเมนพระเจ้าตรัสกับคุณในใจของคุณบางครั้งคุณเคยสงสัยว่าเราสามารถรู้ได้อย่างไรว่าพระเจ้าตรัสกับเราพระเจ้าไม่ได้ตรัสด้วยเสียงที่เราได้ยินได้ส่วนใหญ่พระเจ้าตรัสกับคุณภายในจิตใจเพราะพระองค์ทรงพระชนอยู่ภายในคุณทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ดังนี้แหละเราทั้งหลายจึงรู้ว่าเราอยู่ในพระองค์และพระองค์ทรงสถิตอยู่ในเราเพราะพระองค์ได้ทรงโปรดประทานพระวิญญาณของพระองค์แก่เราอยู่ใน1 ยอห์นบทที่4ข้อ13พระเจ้าตรัสกับคุณเสมอในสิ่งที่คุณไม่สามารถคิดได้ด้วยตนเองเมื่อพระองค์ตรัสกับคุณพระองค์ได้เสนอสิ่งที่ดีพระองค์ไม่เคยบอกคุณให้ทำสิ่งชั่วร้ายพระองค์ไม่เคยตรัสในสิ่งที่ขัดแย้งกับพระคัมภีร์เสียงของพระเจ้าที่อยู่ภายในจิตใจของคุณจะเกิดขึ้นมาอย่างทันทีทันใดด้วยความสว่างโดยเป็นคำพูดความคิดความรู้สึกสิ่งที่ประทับใจหรือนิมิตที่สุภาพนุ่มนวลพระองค์อาจจะพูดกับคุณเกี่ยวกับพระองค์เองเกี่ยวกับตัวคุณหรือคนอื่นๆคุณอาจได้ยินพระองค์ตรัสกับคุณว่าเรารักเจ้าและคุณรู้สึกว่าความรักของพระองค์ท่วมท้นอยู่ในใจของคุณหรือพระองค์อาจจะพูดกับคุณว่าอย่ากังวลใจจงวางใจในเราและคุณรู้สึกถึงสันติสุขของพระองค์พระองค์อาจจะพูดกับคุณว่าประกาศกับคุณนิดเรื่องเราหรือพระองค์อาจจะให้คุณระลึกถึงพระคำที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นกับคุณโดยทั่วไปนอกจากพระเจ้าตรัสกับคุณผ่านทางพระคัมภีร์ซึ่งเป็นพระคำที่ได้รับการบันทึกไว้แล้วพระองค์ยังตรัสกับคุณผ่านทางสถานการณ์ผ่านมนุษย์แม้กระทั่งในความฝันได้ให้เรานิ่งฟังพระสุรเสียงการฝึกฝนที่ดีเพื่อรับฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าคือการนิ่งสงบหลับตาและนิ่งสงบต่อพระเจ้าให้ภายในจดจ่อเพื่อฟังสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสในใจคุณการรับรองพระสุรเสียงของพระเจ้าเป็นสิ่งที่ดีสำหรับผู้เริ่มต้นฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าที่จะทบทวนสิ่งซึ่งพระองค์ทรงตรัสกับบุคคลที่เป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์มากกว่าเพื่อได้รับการรับรองว่าเสียงที่คุณสัมผัสนั้นมาจากพระเจ้าและคุณอาจจะสามารถรับรองจากพี่เลี้ยงหรือผู้นำได้อย่าท้อใจในครั้งแรกๆคุณอาจจะดูเหมือนไม่ได้ยินอะไรจากพระเจ้าเลยแต่คุณอย่าท้อใจเพียงแต่คุณตั้งใจคอยฟังพระเจ้าเมื่อคุณเรียนรู้ในการฟังพระสุรเสียงของพระเจ้ามากขึ้นมากขึ้นคุณก็จะสามารถสังเกตพระสุรเสียงได้ง่ายและไวขึ้นเอเมนบทเรียนเรื่องการสร้างความสัมพันธ์ของคุณกับพระเจ้าในเรื่องของการอธิษฐานต่อพระเจ้าพระธรรมที่ท่องจำสำหรับเรื่องนี้ก็คือในยอห์นบทที่16ข้อ24ได้กล่าวว่าแม้จนบัดนี้ท่านยังไม่ได้ขอสิ่งใดในนามของเราจงขอเถิดแล้วจะได้เพื่อความชื่นชมยินดีของท่านจะมีเต็มเปี่ยมในบทเรียนที่ผ่านมาเราได้เรียนถึงเรื่องการฟังสิ่งที่พระเจ้าตรัสกับคุณเป็นการสร้างความสัมพันธ์ของคุณกับพระเจ้า โดยการฝังพระสุรเสียงของพระองค์เป็นการติดต่อเพียงทางเดียวของการติดต่อแบบสองทางแต่ยังมีอีกทางหนึ่งคือคุณต้องสนทนากับพระเจ้าด้วยพระองค์ทรงยินดีที่จะฟังคุณการสนทนากับพระเจ้าคือสิ่งที่พระคัมภีร์เรียกว่าการอธิษฐานวิธีเข้าเฝ้าพระเจ้าด้วยการอธิษฐานข้าพเจ้าไม่รู้ว่าจะอธิษฐานอะไรหรืออธิษฐานอย่างไรนี่เป็นสิ่งที่คุณกังวลอยู่แต่ขอให้คุณจำไว้ว่าพระเจ้าเป็นพระบิดาและคุณเป็นบุตรของพระองค์คุณเพียงแต่คุยกับพระองค์เหมือนกับคุยกับเพื่อนที่ดีที่สุดของคุณไม่ว่าเป็นเรื่องดีหรือปัญหาขอให้คุณบอกกับพระองค์คุณสามารถคุยกับพระองค์ได้ในทุกๆสิ่งตลอดเวลาเอเมนคุณสามารถเรียนรู้การอธิษฐานโดยใช้วิธีมี4วิธีด้วยกันคือ 1. สรรเสริญพระเจ้าตลอดเวลา 2. สารภาพบาปของคุณต่อพระเจ้า 3. ขอต่อพระเจ้าในสิ่งที่คุณต้องการ 4. ขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับทุกสิ่งนั่นก็คือที่เราจะจำง่ายๆก็คือสอสอขอขอคืออักษรสอเสือก็คือการสรรเสริญพระเจ้าตลอดเวลาสออีกหนึ่งตัวก็คือสารภาพบาปของคุณต่อพระเจ้าขอก็คือขอไข่ขอต่อพระเจ้าในสิ่งที่คุณต้องการและขอไข่อีกตัวหนึ่งคือการขอขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับทุกสิ่งเอเมนทีนี้ถ้าสรรเสริญพระเจ้าตลอดเวลาในข้อที่หนึ่งนั้นพระคัมภีร์บอกให้เราสรรเสริญพระเจ้าตลอดเวลาข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระเจ้าตลอดไปคำสรรเสริญพระองค์อยู่ที่ปากของข้าพเจ้าเรื่อยไปซึ่งอยู่ในสดุดีบทที่34ข้อหนึ่งให้คุณนมัสการพระเจ้าโดยจดจ่อกับเอกลักษณ์ของพระองค์และสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำนมัสการด้วยคำพูดและร้องเพลงสรรเสริญสร้างให้การนมัสการเป็นนิสัยของคุณโดยเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการนมัสการพระเจ้าสอตัวที่สองคือการสารภาพบาปของคุณต่อพระเจ้าพระคัมภีร์บอกเราว่าเมื่อเราซ่อนความบาปของเราไว้ในใจของเราพระเจ้าจะไม่ได้ยินเราถ้าข้าพเจ้าได้บ่มความชั่วไว้ในใจของข้าพเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าคงไม่สดับฟังจากสดุดีบทที่66ข้อ18เราบอกกับพระเจ้าด้วยความจริงใจว่าคุณเสียใจที่คุณทำบาปผิดต่อพระองค์และพระองค์พร้อมเสมอที่จะให้อภัยกับคุณถ้าเราสารภาพบาปของเราพระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมก็จะทรงโปรดยกบาปของเราและจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้นซึ่งอยู่ใน1ยอห์นบทที่1ข้อ9พระคำนี้จะทำให้การสื่อสารระหว่างคุณกับพระเจ้าเปิดตลอดเวลาเอเมนข้อที่3คือขอไข่อีกตัวหนึ่งคือขอต่อพระเจ้าในสิ่งที่คุณต้องการพระเยซูตรัสว่าอย่าทำเหมือนเขาเลยเพราะว่าสิ่งใดซึ่งท่านต้องการพระบิดาของท่านทรงทราบก่อนที่ท่านทูลขอแล้วซึ่งอยู่ในมัทธิวบทที่6ข้อ8ในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าคุณไม่ต้องอธิษฐานแต่หมายความถึงคุณสามารถอธิษฐานขอในสิ่งที่คุณต้องการต่อพระบิดาด้วยความมั่นใจคุณอาจจะต้องการกำลังในวิกฤตการณ์ต่างๆการทรงนำในทางแยกแห่งชีวิตสติปัญญาในการแก้ปัญหาการช่วยเหลือในยามทุกข์ลำบากการรักษาเมื่อเจ็บป่วยสันติสุขเมื่อเกิดความกังวลใจและการอื่นๆอีกพระเจ้าได้เชื้อเชิญคุณจงละความกระวนกระวายใจของท่านไว้กับพระองค์เพราะพระองค์ทรงห่วงใยท่านทั้งหลายซึ่งอยู่ใน1เปโตรบทที่5ข้อ7จงมอบปัญหาและการต่อสู้ในชีวิตของคุณแก่พระเจ้าบอกกับพระองค์อย่างสัตย์ซื่อและมีเสรีภาพถึงความรู้สึกที่แท้จริงของคุณแต่ความต้องการที่สำคัญมากที่สุดของคุณคือการเจริญเติบโตฝ่ายวิญญาณให้คุณอธิษฐานขอให้จิตวิญญาณของคุณเติบโตขึ้นทุกวัน อธิษฐานสำหรับความต้องการของคนอื่นๆด้วยเช่นสมาชิกในครอบครัวสมาชิกในกลุ่มเซลล์ศิษยาภิบาลเพื่อนๆของคุณและสิ่งที่สำคัญมากที่สุดอีกสิ่งหนึ่งคือความต้องการให้ผู้ที่ยังไม่รู้จักพระเยซูคริสต์เจ้าได้มารู้จักกับพระองค์เอเมนในข้อตัวสุดท้ายคือในข้อที่4ขอบคุณพระเจ้าสำหรับทุกสิ่งพระคัมภีร์บอกให้เราขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณีจงขอบพระคุณพระเจ้าคือพระบิดาสำหรับสิ่งสารพัดเสมอในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าของเราซึ่งอยู่ในเอเฟซัสบทที่5ข้อ20ขอบคุณพระเจ้าเมื่อเกิดเหตุการณ์ทั้งในแง่ดีและแง่ร้ายขอบคุณพระเจ้าในทุกๆกรณีการอธิษฐานโดยภาษาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือภาษาแปลกๆหรือภาษาสวรรค์บ่อยครั้งที่เราไม่รู้จักอธิษฐานอย่างไรต่อพระเจ้าแต่พระเจ้าได้ให้ของประทานเป็นภาษาอธิษฐานพิเศษเพื่อช่วยให้เราอธิษฐานได้เมื่อเราไม่มีคำพูดในคำอธิษฐานพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ให้คำพูดแก่เราเพื่อใช้ในการสนทนากับพระเจ้าซึ่งจะแตกต่างไปจากการอธิษฐานของเราเองพระคัมภีร์เรียกว่าเป็นการพูดหรือการอธิษฐานโดยลิ้นเพราะเขาได้ยินคนเหล่านั้นพูดภาษาต่างๆและยกย่องสรรเสริญพระเจ้าซึ่งอยู่ในกิจการบทที่10ข้อ46พวกเราไม่อาจเข้าใจว่าเรากำลังอธิษฐานอะไรแต่พระเจ้าผู้ประทานภาษาอธิษฐานให้กับเราทรงเข้าใจขอภาษาอธิษฐานหรือภาษาแปลกๆนี้จากพระเจ้าด้วยตนเองหรือคุณอาจจะบอกกับพี่เลี้ยงหรือผู้นำเซลล์ของคุณต้องการรับภาษาแปลกๆและเขาจะอธิษฐานเพื่อพระเจ้าจะมอบของประทานที่ล้ำค่านี้แก่คุณเอเมนวิธีการที่พระเจ้าตอบคำอธิษฐานของคุณในขณะที่พระเจ้าฟังทุกคำอธิษฐานของคุณพระองค์อาจจะไม่ได้ตอบทุกความต้องการของคุณเพราะว่าพระเจ้าไม่ใช่นักมายากลหรือซานตาคลอสที่ให้ทุกสิ่งที่เราปรารถนาแต่พระองค์เป็นเหมือนพ่อแม่ที่แสนดีเป็นพระบิดาที่ให้ทุกสิ่งที่ดีแก่คุณให้ทุกสิ่งที่ดีแก่คุณและมีเพียงพระองค์เท่านั้นที่รู้ว่าสิ่งใดที่ดีที่สุดสำหรับคุณพระเจ้าทรงตอบคำอธิษฐานของคุณใน4แนวทางดังนี้ 1. ใช่เราให้เจ้าในสิ่งที่เจ้าขอข้อ 2. ไม่ได้สิ่งนี้ไม่ดีสำหรับเจ้าอันที่ 3. ให้รอก่อนแล้วเราจะตอบเจ้าเมื่อถึงเวลาอันเหมาะสมข้อ 4. ดีกว่าเรามีความคิดที่ดีกว่าความคิดของเจ้านั่นคือพระเจ้ามีความคิดที่ดีกว่าในความคิดที่เราคิดว่าเราจะขอตามนี้ตามนั้นแต่พระเจ้ามีสิ่งที่ดีกว่าไว้ให้กับเราขอบคุณพระเจ้าและสรรเสริญพระองค์ฮาเลลูยาข้าพเจ้าอยากหนุนใจเมื่อท่านได้เข้ามาในชีวิตใหม่ๆของพระเยซูคริสต์เจ้าหรือต้อนรับหรืออยากที่จะเริ่มศึกษาเรื่องของพระเยซูคริสต์เจ้าข้าพเจ้าอยากหนุนใจที่จะให้ท่านมองแล้วก็ศึกษาจากพระองค์โดยตรงเราจะไม่มองคนข้างเคียงหรือเราจะไม่มองคนรอบข้างของเราหรือมองผู้นำหรือใครๆทั้งสิ้นแต่พระเยซูคริสต์เจ้านั้นพระองค์ทรงสอนให้เราที่จะมองดูที่พระองค์ซึ่งเป็นแบบอย่างก็เหมือนกับที่เราจะมองในการเช่นในการรำเราจะเรียนอะไรสักอย่างหนึ่งในการที่จะรำเราจะต้องมองครูซึ่งเป็นคนฝึกให้กับเราเราจะไม่มองนักเรียนด้วยกันที่กำลังรำตามคุณครูที่กำลังสอนอยู่นั้นเพราะว่าถ้าคนที่รำอยู่ข้างหน้าท่านเขารำเหมือนหนุมานหรือเขารำเหมือนอะไรสักอย่างหนึ่งที่ดูไม่สวยงามเราก็จะรำไปตามเขาแต่แบบอย่างที่ถูกต้องนั้นท่านจะต้องมองที่ครูฝึกของท่าน ที่จะเป็นแบบอย่างและถ้าเรามองคนที่ลำอยู่ข้างหน้าเรานั้นเราก็อาจจะไม่ชอบแล้วก็คิดว่าลำไม่สวยทำไม่ดีเราไม่ชอบเลยครูฝึกก็คงจะเหมือนกันในทำนองเดียวกันเมื่อเรามองคริสเตียนเรามองคนรอบข้างเราเห็นบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ดีหรือไม่ถูกต้องหรือไม่เข้าใจเราก็อาจจะคิดว่าพระเจ้าก็คงจะเป็นเหมือนคนของพระเจ้าเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่ต้องการที่จะเดินอยู่ในทางของพระเจ้าอีกต่อไปสิ่งเหล่านี้ข้าพเจ้าอยากหนุนใจให้แน่นอนให้เรามีความมั่นคงว่าพระเจ้าคือพระเจ้าเป็นผู้ที่บริสุทธิ์หลายครั้งที่มนุษย์ก็ไม่ได้ทำตามที่พระองค์ทรงสอนนั้นจะเป็นการฉลาดที่เราจะดูต้นฉบับคือองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเยซูคริสต์เจ้าที่เป็นแบบอย่างให้กับเราจริงๆเพื่อเราจะเดินในทางของพระองค์ด้วยความมั่นใจและมั่นคงและด้วยความรักที่มีต่อพระองค์และที่พระองค์มีต่อเราอย่างมากมายอีกสิ่งหนึ่งที่ข้าพเจ้าพบบ่อยๆเช่นกันเมื่อคนเดินติดตามพระเจ้าก็อยากที่จะให้พระองค์นั้นสำแดงการอัศจรรย์และก็ทำทุกสิ่งทุกอย่างให้กับตามที่ตัวเองปรารถนาแต่สิ่งหนึ่งที่พระองค์บอกว่าพระพรที่จะได้จากพระองค์นั้นจะเป็นสิ่งที่ได้มาจากการที่เราเชื่อฟังเราเลือกที่จะเดินในทางขององค์พระผู้เป็นเจ้าเราจะไม่ได้เลือกทางเดินของเราเองส่วนใหญ่คนไม่เข้าใจก็เลือกทางเดินของเราเองแต่ต้องการให้พระองค์ทำตามที่ใจของเราปรารถนาเมื่อพระองค์ไม่ทำเราก็จะต่อว่าพระเจ้าแล้วก็ต่อว่าคนรอบข้างที่นำมาพบพระเจ้าว่าพระเจ้าไม่เห็นเป็นจริงตามนั้นเลยสิ่งหนึ่งที่ข้าพเจ้าอยากจะบอกนั้นหมายความว่าการที่เราจะเดินตามพระเจ้าเราต้อง choose ในภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า choose God ways คือ choose His way เลือกที่จะเดินทางของพระเจ้าเราจะไม่ choose my own way แล้วก็ให้พระเจ้าทำตามสิ่งที่เราต้องการเมื่อเราเดินตามทางของเราในการเดินติดตามพระเจ้านั้นก็ต้องมีมาตรฐานในการที่จะติดตามเหมือนที่เราจะเข้าเป็นทหารเราจะเป็นทหารที่สมบูรณ์เป็นทหารดีเด่นเราจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางทหารนั้นเช่นเดียวกันในทางของพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์มีมาตรฐานไม่ใช่ว่าเมื่อเราจะติดตามทางของพระเจ้าเป็นทางสว่างและเราจะตามใจตัวของเราซะทุกอย่างโอ้ข้าแต่พระเจ้าขอทรงพระเมตตาเราในหลายครั้งที่เรายังไม่เข้าใจในความล้ำลึกขององค์พระผู้เป็นเจ้าในการติดตามพระเจ้านั้นข้าพเจ้าจะพบเห็นคนที่มีปัญหาบางครั้งที่จะมีปัญหาอยู่สองอย่างคือบางคนอาจจะมีปัญหากับพระเจ้าบางคนอาจจะมีปัญหากับคนรอบข้างในปัญหากับพระเจ้านั้นบางครั้งเราไม่ติดสนิทเราไม่เรียนรู้ในการที่จะเดินกับพระองค์เราไม่ที่จะเชื่อฟังในทางของพระองค์นั้นและเมื่อไม่ได้ผลตามที่เราต้องการหรือเมื่อเจอความทุกข์ยากลำบากเราก็จะต่อว่าพระเจ้าต่อว่าผู้รับใช้ของพระองค์และต่อว่าคนรอบข้างของเราสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้ามารซาตานมาเพื่อลักฆ่าและทำลายแต่พระเยซูคริสต์เจ้ามาเพื่อให้ชีวิตและชีวิตที่ครบบริบูรณ์ขอให้พี่น้องที่อยากที่จะได้รับพระพรจากพระเจ้าและมีชีวิตใหม่จริงๆให้เราเชื่อฟังแบบง่ายๆเชื่อฟังแบบเด็กๆและที่จะปฏิบัติตามสิ่งที่พระองค์ทรงสอนเราและวางแบบอย่างไว้เป็นแบบอย่างที่ดีในพระเยซูคริสต์เจ้าและสิ่งที่เราปรารถนานั้นและเมื่อเราทูลขอพระองค์ เราก็จะได้ตามสิ่งที่เราปรารถนาและอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าด้วยสิ่งที่จำเป็นคือคำว่านี้กับสิ่งที่เราต้องการหรือตามกิเลสตัณหาของเรานั้นคือในภาษาอังกฤษคำว่า want เพราะฉะนั้น need กับ want พระองค์จะให้ need ตามที่เรามีความจำเป็นในชีวิตของเราแต่สิ่งที่สุรุ่ยสุร่ายที่เราต้องการนู่นต้องการนี่ในคำว่า want นั้นหลายครั้งเราอาจจะไม่ได้รับเพราะว่าเป็นสิ่งที่บางครั้งทำให้ชีวิตของเราอาจจะเสียไปบางคนที่ร่ำรวยได้เงินมากๆไปแล้วก็หลงลืมพระเจ้าหรือได้ดิบได้ดีไปก็หลงลืมพระเจ้าแล้วในที่สุดก็เลือกทางเดินของตัวเองคือ choose walk in his own way not God's way เพราะฉะนั้นทางในบ้านปลายเหล่านั้นเราก็จะเห็นทางเหล่านั้นว่าจะเป็นเช่นไรเพราะนั้นอย่างไรก็ตามขอพระเจ้าช่วยเราขอพระเจ้าเสริมกำลังเราไม่ว่าอย่างไรก็ตามบนโลกมนุษย์นี้เราทุกคนต้องเผชิญกับสรรพสิ่งร้ายสิ่งหลายอย่างมากมายบางคนอาจจะมั่งมีสีสุขแล้วแต่อาจจะเป็นสิ่งที่ยังไม่ได้พบสิ่งที่เติมให้เต็มหัวใจของเราอย่างแท้จริงคือสันติสุขที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าและมีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์ไม่ใช่มีชีวิตอยู่เพื่อตนเองเราจึงจะพบสันติสุขที่แท้จริงได้อยู่ในองค์พระผู้เป็นเจ้าดังเช่นที่ปรากฏในยอห์นบทที่14ได้กล่าวถึงสันติสุขขององค์พระผู้เป็นเจ้าดังนี้ว่าในยอห์นบทที่14ข้อ27ซึ่งกล่าวว่าเรามอบสันติสุขแก่พวกท่านสันติสุขที่เราให้ไม่เหมือนที่โลกให้อย่าให้ใจของท่านทุกข์ร้อนและอย่ากลัวเลยและในข้อ25ได้กล่าวว่าทั้งหมดนี้เราได้กล่าวไว้ขณะที่เรายังอยู่กับพวกท่านแต่องค์ที่ปรึกษาคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระบิดาจะทรงส่งมาในนามของเราจะทรงสอนสิ่งทั้งปวงแก่พวกท่านและจะให้พวกท่านระลึกถึงทุกสิ่งที่เราได้กล่าวกับพวกท่านเอเมนในชีวิตของคริสเตียนนั้นพระเยซูทรงสัญญาที่จะประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้กับเราซึ่งอยู่ในยอห์นบทที่14ข้อ15ได้กล่าวว่าถ้าท่านรักเราท่านจะเชื่อฟังสิ่งที่เราบัญชาเราจะทูลขอต่อพระบิดาและพระองค์จะประทานที่ปรึกษาองค์อีกองค์หนึ่งมาให้อยู่กับท่านตลอดนิรันดร์คือองค์พระวิญญาณแห่งความจริงโลกไม่อาจรับพระองค์เพราะโลกไม่เห็นพระองค์และไม่รู้จักพระองค์แต่ท่านทั้งหลายรู้จักพระองค์เพราะพระองค์ทรงดำรงอยู่กับท่านและจะอยู่ในท่านเราจะไม่ทิ้งท่านให้เป็นลูกกำพร้าเราจะมาหาท่านไม่นานนักโลกก็จะไม่ได้เห็นเราอีกแต่ท่านจะเห็นเราเพราะเรามีชีวิตอยู่ท่านทั้งหลายก็จะมีชีวิตอยู่ด้วยในวันนั้นท่านจะตระหนักว่าเราอยู่ในพระบิดาของเราและท่านอยู่ในเราและเราอยู่ในท่านผู้ใดที่ยึดถือและเชื่อฟังคำบัญชาของเราผู้นั้นก็คือผู้ที่รักเราและพระบิดาของเราจะทรงรักผู้ที่รักเราและเราเองก็จะรักเขาและจะสำแดงตัวของเราแก่เขาฮาเลลูยาข้าเจ้ามีสิ่งที่อยากจะบอกพวกท่านว่าการที่คริสเตียนนั้นได้ทุ่มเทชีวิตจนทุกวิถีทางแล้วก็สุดชีวิตของเขาแต่ละคนนั้นที่จะบอกข่าวดีข่าวเรื่องของพระคริสต์ให้กับท่านทั้งหลายนั้นเราพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้ท่านได้รับความรอดดังที่ปรากฏใน1โครินธ์บทที่10ข้อ33ได้กล่าวว่าดังที่ข้าพเจ้าเองพยายามทำให้ทุกคนพอใจในทุกด้านเพราะข้าพเจ้าไม่ได้แสวงหาประโยชน์ส่วนตัวแต่แสวงหาประโยชน์ของคนทั้งหลายเพื่อให้พวกเขาได้รับความรอดฮาเลลูยาและเพื่อที่จะบอกเขาเหล่านั้นว่า เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่เชื่อในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์ฮาเลลูยาเพราะพระเจ้าไม่ได้ทรงส่งพระบุตรของพระองค์มาในโลกเพื่อพิพากษาโลกหรือลงโทษโลกแต่เพื่อช่วยโลกให้รอดโดยทางพระบุตรนั้นขอบคุณพระเจ้าและสรรเสริญพระองค์ผู้ใดที่ได้ฟังซีดีนี้แล้วรู้สึกแบบปรับใจอยากต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของท่านขอให้พูดตามข้าพเจ้าดังนี้นะคะวันนี้ลูกขอต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้ามาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของลูกลูกเชื่อว่าพระเยซูคริสต์เป็นบุตรของพระเจ้าเป็นพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดและพระองค์ได้ตายไถ่บาปแทนเราและฟื้นคืนพระชนในวันที่3พระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้าชำระความผิดบาปของเราได้เมื่อเราสำนึกความผิดบาปแต่เราจะได้รับการอภัยโทษบาปทั้งหมดและให้ชีวิตใหม่กับเราและขอให้เราได้รับบัพติศมาในนามพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์วันนี้ลูกเป็นลูกของพระองค์โดยสมบูรณ์แล้วเอเมน